ฟิลสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเรียนค่ะน้องฟิลยังไม่เปิดเทอมอยู่ยังเลยเรียนออนไลน์อยู่เหรอคะใช่แล้วผมจะขอเป็นชื่อเนี่ยต้องเรียนอยู่นะครับผมชื่อของพวกเราวันนี้เรียนวิชาอะไรเนี่ยประวัติจ้าใครที่ยังไม่เข้านี่ตามกันเลยนี่ตื่นมากี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงแล้วก็เรียนวิชาแรกแล้วพักทีตอนไหนคะพักทีตอน10 โมงค่ะ10 โมง50 10 โมง 40ประมาณนั้นครับผมแล้วก็เลิกเรียนกี่โมงคะหมายถึงเริ่มเรียนอีกทีนึงหรือว่าเลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยมันแล้วแต่วันบางวันก็3 โมงบางวันก็2 โมงประมาณนั้นถ้ามียาวอีกก็4 โมงฮะ4 โมงเย็นใช่แต่ช่วงนี้มันยังไม่มีเราแค่4 โมง 5 โมงเพราะว่าตอนแรกครูบอกมันจะมีวิชาเสริมเพิ่มมา2 วิชาแต่ว่าเขาบอกไม่มีแล้วเพราะกลัวเด็กเครียดค่ะแล้วเปิดเทอมทีวันไหนครับยังไม่รู้เหมือนกันค่ะครูยังไม่ได้บอกเฮ้ยแว่นใหม่เหรอครับเนี่ยให้เขาดูหน่อยครับมาครับนี่นะแว่นอะไรครับเนี่ยมันเป็นแว่นกองแสงประมาณนั้นเหมือนแบบตอนเรียนปุ๊บมันจะทำให้แบบสายตาเราไม่เสียให้เขาดูหน่อยครับอันนี้ซื้อมาจากไหนเนี่ยนี่เราคือเปิดให้ดูแป๊บนึงร้านแว่นสวยบายแอนนี่คือร้านนี้เขาจะขายแว่นนะคะทุกคนโอเคปูนเพชรมาครับนี่ค่ะร้านนี้เลยเหรอใช่แล้วอันนี้แว่นบล็อกแสงคอมพิวเตอร์เหมือนแบบตอนเราอยู่หน้าคอมใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปใส่ตาเราก็จะไม่เสียมันมีแว่นแฟชั่นด้วยปะมีแว่นแฟชั่นด้วยแว่นกองแสงก็มีแต่ของฟิลพอดูอย่างเงี้ยมันออกคำคำเนี่ยใช่แล้วก็แสงใช่ปะถูกต้องถ้าใส่ปุ๊บมันจะแบบออกเหลืองๆเนี่ยพอออกมาข้อสองตรงนี้ที่มันจะเหลืองๆหน่อยหลอมสายตาแล้วกินข้าวยังคะเนี่ยกินแล้วกินแซนด์วิชพี่พิมทำไรอ่ะใช่แล้วพี่พิมทำไรมาโถโอ้ยสายแล้วกินข้าวยังเนี่ยกินแล้วกินแล้วแล้วทำไมเราไม่ไปโรงเรียนฮะปิดเทอมอยู่ปิดเทอมใช่เมื่อไหร่จะเปิดสิงหาสิงหาเลยเหรอยาวเลยลูกใช่เราจะกลายเป็นเด็กเถียงว่างๆทำไมอ่ะกินข้าวยังถามไม่ถอนแล้วพ่อเป็นอะไรเมื่อกี้เขาที่เดินเข้ามาก็กินข้าวยังข้าวเหรอเราไม่ไปโรงเรียนแล้วทำไมไม่ไปหมอก็บอกว่าปิดมันวนมา2 รอบแล้วนี่ไม่ทำนะผมอ่ะไปกินข้าวดีกว่าเมื่อกี้เห็นน้องเข้าไปดูน้องเนี่ยน่าสงสารมากเลยอ่ะเขาเรียนแบบโอ้โหเรียนอ่ะเด็กออนไลน์อ่ะโรงเรียนอื่นเขาเปิดเทอมก็เยอะแล้วนะแต่ว่าเด็กมุ้งเทพส่วนใหญ่ตอนนี้ออนไลน์อยู่เพราะว่าโควิดระบาดใช่ไหมเอามาคุยหน้าห้องน้ำเหรอยิ้มห้าวยังเอาพ่อไปเก็บไว้ในห้องน้องได้ไหมเนี่ยลงไปถามแม่ก็ได้ว่ากินข้าวยังไม่ก็วันนี้พ่อถ่ายแบบว่าช่วงเช้าของพวกเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับก็นี่แหละชีวิตประจำวันกินข้าวยังกินแล้วเฮ้ยแต่เมื่อกี้ดูแว่นน้องเขาไงเขาบอกว่าใช้ดีฟิล์มมีปะมีเห็นเขาบอกว่าสั่งจากร้านนายแอนมาเขาบอกว่าเฟี้ยวมากเลยใช่ฟิลไปไหนอ่ะฟิลกินข้าวยังกินแล้วนี่กินอะไรคะกินขนมมาครับฟิลขนมมามากคือมันคือแว่นอะไรอ่ะฟิลมันคือแว่นออโต้แบบว่าเหมือนพ่อเหมือนแว่นพ่อที่แบบว่าโดนแสงแดดแล้วแบบมันจะเป็นสีดำอ่ะอ๋อมันปรับแสงเองเหรอใช่ๆอุ๊ยพ่อซื้อแพงมากเลยนะของพ่อก็น่าเป็นพ่อแว่นสายตานี้แว่นแฟชั่นที่สามารถเราก็ปรับได้แล้วมันคืออะไรเอ่ยก็เป็นแว่นกองแสงไงแบบสมมติเราเล่นโทรศัพท์ก็จะกองแสงใช่ปะแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกอ่ะมันก็จะเป็นแบบว่ากันแดดว้าวใช่ทรงสวยอ่ะทรงของฟิวแบบเดี๋ยวกรอบหนาหน้าใหญ่เข้ามาดีนั่นแหละฟิวพ่อชมอยู่รู้ไว้กินข้าวยังกินแล้วป่ะหนูจะได้ทำผมจะได้ลงไปทำอย่างอื่นได้เดี๋ยวปล่อยพี่ปิงทำผมก่อนเดี๋ยวมาตามดูกันเนี่ยครับเดี๋ยวจะลงไปกินข้าว เดี๋ยวแว่นเนี่ย แว่นเนี่ย มันกองแสงได้ใช่พอโดนแดดก็จะเป็นแบบออโต้จริงๆอ่ะแว่นสายตาฟิล์มก็ทรงนี้แหละอันนี้นะแอนให้เลือกฟิล์มก็เลยเอาทรงนั้นเข้ากับหน้าให้นะอ้าวมีหลายอันเหรออันนี้แว่นสายตาหนูนี่เลยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับแว่นแฟชั่นแบบพี่ฟิล์มนะครับหรือว่าแว่นสายตาหรือว่าแว่นกองแสงแบบออโต้สามารถติดต่อได้ที่เพจนี้เลยนะครับส่งจริงนะ
พราะว่าบ้านเขาอยู่ข้างบ้านเรานี่เองใช่ค่ะแล้วก็สต็อกแน่นมากนะคะมีความสมทุกแบบครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ้างเขาให้ไม่ใช้ใช่แล้วเขาบอกว่ารีวิวให้หน่อยถ้าใช้ดีใช่แล้วฟิลถูกใจใช้ดีเข้ากับทรงหน้านะมีหลายแบบเลยโอเคกินข้าวยังสวัสดีครับแม่เดือนสวัสดีค่ะแม่เดือนทำอะไรอยู่ครับเมื่อกี้เพิ่งกวาดบ้านเสร็จเหรอไม่ได้กินข้าวยังกินแล้วค่ะกินข้าวแล้วทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังจะพักผ่อนฮะกินข้าวเสร็จแล้วพักผ่อน 9:15 นแม่เดือนจะพักผ่อนแล้วใช่ค่ะโอ้ยแน่นอนจริงๆเนี่ยแสดงว่าแม่ตื่นเช้าก็ตื่นเสร็จมาทำงานบ้านเสร็จทำกับข้าวเสร็จก็กินข้าวเสร็จก็ขอแม่พักผ่อนก่อนปวดหลังแก่แล้วโอเคครับผมแล้วแมวของเราเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยเขากินอาหารกันยังแม่กินอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะชีไก่ให้เรียบร้อยอิ่มแล้วค่ะนอนกันเยอะแยะแล้วเนี่ยนี่จี้กินยังจี้กินยังจี้กินยาแล้วกินข้าวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูแมวดีกว่าลาเต้คุณกินไก่ยังครับลาเต้บอกอย่ามายุ่งกับผมนะครับลาเต้กินไก่ยังลูกกินแล้วครับจี้กินอาหารยังจี้บอกต้องกินแล้วจี้ป่วยนะครับก็ต้องกินยาพี่ฟิล์มป้อนเรียบร้อยนะครับแล้วฝั่งนี้ใครเนี่ยลีโอครับพี่ลีโอนี่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะ3เดือนกว่านะแม่นะ4แล้วเนี่ยเข้า4เดือนแล้วอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ก็ต้องไปฉีดยาแล้วแม่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับอันนี้น้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับฉีดยาเข็มที่2คุณลุงคุณลุงไหนคุณลุงฮีโร่เหรอโอ้นอนนิ่งเลยนะครับลุงฮีโร่นะครับเข้ากระบะแล้วนะครับที่เหลืออ่านั่นมันมี่เขินนะครับมี่จะเป็นแมวผู้หญิงนะครับนี่หรือว่าน้องจิ๋วนั่นเองนะครับจิ๋วถ่ายยากมากเลยนะครับเนี่ยเขากลัวกล้องเปล่าจิ๋วทำเป็นเมินนะครับนี่เขามีห้องน้ำแคปซูลส่วนตัวของเขาเลยนะครับเข้าไปดีๆนะเครื่องหมุนนี่ติดอยู่ในนั้นเลยนะเสือเครื่องยังไม่เปิดเลยอ๋อใช่แกล้งเสือไหมเฮ้ยเฮ้ยแม่อุ้มออกมาแล้วแล้วแล้วเสือพ่อผมจะขี้อ่ะแม่เฮ้ยเอาเลยเสือคือเป็นแมวตัวนึงนะครับที่แบบเล็กที่สุดในบ้านนะครับแล้วก็ผอมๆนะครับอันนี้3เดือนแล้วนะเนี่ยนะ3เดือน2วันโหเดฟมากเลยนะพี่เสือโอเคนะครับตอนนี้พี่ฟิล์มก็มัดผมอยู่เดี๋ยวพี่ฟิล์มบอกว่าลงมาเดี๋ยวมาดูกิจกรรมของพ่อถาดีกว่าปล่อยแม่เดือนเข้าไปพักผ่อนนะครับผมแม่เดือนโอเคครับผมปกติแล้วนะครับจะเห็นเฉพาะพี่ฟิล์มกับน้องฟิวแม่เดือนใช่ไหมเวลาถ่ายคลิปไม่ค่อยเห็นพ่อถานะครับอันนี้จะเป็นช่วงเช้าของพ่อถาด้วยนะครับจริงๆมันก็ไม่เช้านะ9 โมงกว่านะครับปกติพ่อเนี่ยจะตื่น6 โมงนะครับอาบน้ำทำอะไรเสร็จก็6 โมงกว่านะครับแล้วก็ทานข้าวเสร็จก็7 โมงหน่อยๆแล้วก็เข้ามายังออฟฟิศนะครับแต่ว่าวันนี้จะเห็นพ่อถาแค่คนเดียวในห้องนี้เพราะว่าพี่ตาลพี่เจนพี่เมย์นะครับทำงานที่บ้านเพราะช่วงนี้โควิด-19ระบาดใช่ไหมพ่อก็เลยให้ทุกคนเนี่ยทำงานที่บ้านนะครับให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยด้วยไม่ต้องเดินทางมาทำงานนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะแชร์ไดกันอยู่แล้วนะครับส่งงานผ่านไดกันนะครับพี่เจนก็ตัดงานพี่ตาลก็คิดคอนเทนต์พี่เมย์ก็ตัดงานพ่อถาก็จะถ่ายงานแล้วส่งไปให้พี่เจนกับพี่เมย์ตัดแล้วก็พี่ตาลเนี่ยจะส่งสคริปต์กลับมาให้พ่อแล้วก็พ่อถาเนี่ยก็มาถ่ายคลิปนะครับก็คือช่วยทำงานนะครับแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่แบบเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นการทำงานนะครับที่แบบเอ้ยจริงจังเลยนะครับอ่ะเช้ามาปุ๊บปกติเนี่ย9 โมงนะครับที่ออฟฟิศเนี่ยจะทำงานกันตอน9 โมงใช่ไหมแล้วจะมีการประชุมกันนะครับแต่วันนี้พี่เมลาเพราะว่าน่าจะติดเรื่องที่มหาลัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีใครอยู่บ้างอ่ะเจอแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีพี่ตาลมีพี่เจนเห็นไหมเรียง3 คนเดี๋ยวขอคุยงานกับพี่ๆเขาก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพอถาพามาเดินดูออฟฟิศของเรากันนะครับเนี่ยอันนี้ข้างบนเนี่ยจะเป็นพอถานะครับก็จะมีพี่เจนพี่ตาลนะครับออฟฟิศเราคนไม่มากนะมีอยู่ทั้งหมด3 คน4 คนรวมพระถานะครับอนาคตอาจจะรับเพิ่มอีกสัก100-200 คนนะเอามาทำอะไรเนี่ย
นี่ก็จะเป็นการทำงานนะครับของพวกเรานะครับเช้าเราก็จะประชุมกันอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็แจกจ่ายงานกันไปนะครับว่าใครจะรับผิดชอบอะไรทำอะไรนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ถ่ายเองก็จะตัดคลิปด้วยเป็นบางครั้งนะครับส่วนอย่างที่คุยอยู่ตอนเนี้ยก็คืออัดคลิปไว้อยู่แล้วเดี๋ยวก็จะส่งใส่ไดร์นะครับส่งไปให้พี่เจนตัดหรือว่าพี่เมย์ตัดนั่นเองนะครับก็ในออฟฟิศของเรานะครับมันก็จะมีตู้เย็นนะครับเพราะถ่ายเนี่ยเอาตู้เย็นอันเก่านะครับที่ใช้อยู่ประจำนี่แหละเอามาให้พี่เจนพี่ตาลพี่เมย์ไว้ใส่น้ำกินกันนะครับแล้วก็โต๊ะคอมชุดนี้ลกนิดนึงนะครับจะเป็นโต๊ะที่น้องฟิลใช้สตรีมเกมนะครับนี่นะครับก็จะมี2จอนะครับคีย์บอร์ดก็2อันเมาส์2อันนะครับแล้วก็โต๊ะตัวต่อไปนะครับชุดนี้ก็จะเป็นของพี่เจนนะครับ2จอเหมือนกันนะครับเป็นตัดต่อนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะของพ่อถาที่นั่งอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจอเดียวนะครับแต่ว่าพ่อถาเพิ่งอัพจอมาใหม่นะครับว้าวเป็นของ Samsung นะครับจอโค้งมากเลยนะครับตัวนี้ข้างหลังก็ยังประกอบไม่เสร็จเลยอ่ะยังปล่อยรกๆอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แปะเปิดอะไรเข้าไปนะครับเอาเน้นใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับนี่แล้วก็พี่ๆเขาก็นั่งทำงานกันอยู่เห็นไหมครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของพ่อถานะครับก็มีหลายคนนะครับบอกว่าอยากเห็นห้องตัดต่ออะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวมากันครบๆแล้วก็จัดโต๊ะอะไรให้เรียบร้อยก่อนอันนี้เป็นโต๊ะตัดงานของพี่เมย์นะครับก็ตัวจอตัวอะไร CPU เนี่ยพี่เมย์ยกกลับบ้านไปนะครับก็เลยไม่ได้วางไว้นี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของพี่ตาลนะครับจะลบนิดนึงนะครับพี่ก็เป็นแอดมินนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพวกโล่นะครับโอ้เดียวหมดแล้วนะครับไม่ได้จัดเลยน่าจะเมื่อวานนี่แหละมาถ่ายคลิปกันแล้วก็ชนกันนะครับวางประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีโต๊ะรับแขกเล็กๆของเรานะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตรงเข้าไปก็เป็นโต๊ะนั่งทำงานนะครับเนี่ยเดี๋ยวจัดดีๆก็เรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีใครมาอาจจะรกนิดนึงนะครับเพราะถ่ายก็วางนู่นวางนี่นะครับนี่นะอันนี้เป็นห้องทำงานของพวกเรานะครับตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาพักเที่ยงของน้องฟิวแล้วนะคะก็ลงมานั่งข้างล่างแล้วก็เรียกน้องแมวแล้วบอกว่าต้องไปเก็บใบไม้เก็บไปทำอะไรเอาไปขายเอ้ยไม่ใช่ เราจะเอาไปนั้นทุกคนเราเอาไปทำงานเอาไม่ใช่เอาไปขายอะโอ้ย เราทำงานเอาไปทำงานครับพูดใหม่เถอะเราจะเอาไปทำงานอะไรงานมันเรียกว่าอะไรนะภาพปะติดปะติดก็คือกะว่าจะเอาแบบเอาใบไม้ไว้ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เอาแต่ขาขึ้นไปไว้ข้างบนเหมือนแบบหัวครึ่งบนอะลงไปในไม้ในใบไม้แล้วก็เอาขาชี้แต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าเรียนอะไรศิลปะเหรอใช่ก็เลยต้องทำใช่ไหมต้องหาใบไม้แล้วก็เอาขาขึ้นกระดาษไอ้กระดาษกระดาษไม่ค่อยรู้เรื่องนะเราวันนี้เรียนเยอะไงพ่อทำอะไรคุณพ่อทำอะไรคะจะถ่ายคลิปทำสคริปต์ไว้เรียบร้อยหมดละเสร็จกล้องเออแต่นี่ก็11:20แล้วนะก็ถือว่าช่วงเช้าเราก็ไม่มีอะไรทำเลยใช่ครับผมก็นี่แหละภารกิจของเราเช้าไปเที่ยงก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จอะไรเสร็จก็กินแล้วก็นอนใช่แม่พูดไปแล้วแหละเมื่อเช้าอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคครับผมหน้าที่พ่อก็ทำสคริปต์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปพี่ฟิล์มกันนะครับเรื่องนี้จะเศร้ามากนะครับจะมีซีนที่แบบแม่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอย่าสปอยโอ้ยแล้วพี่ฟิล์มเป็นลูกที่แย่อ้าวโถ่สปอยไปดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวจะถ่ายตอนไหนเดี๋ยวถ่ายแล้วเหรอก็เดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวก็ถ่ายเลยนะครับตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้พ่อบอกว่าเดี๋ยวจะมีถ่ายคลิปใช่ไหมก็ถ่ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะถ่ายเสร็จก็คือนั้นมากนี่ถ่ายเสร็จปุ๊บแม่กับน้องฟิลหิวนะคะมาทานข้าวเที่ยงตอนบ่ายงงมากตอนบ่ายจะเย็นแล้วใช่แต่ว่าถามว่าข้าวเย็นกินอีกไหมก็กินอีกนะคะข้าวเย็นก็คือเตรียมไว้แล้วฟิลกินอีกเหรอกินตอบอย่างมุ่งมั่นเผื่อไว้ตอนเช้าตอนเช้ากินไปแค่แซนด์วิชเองอ๋อโอเคทุกคนแล้วนี่มีขนมถ้วยด้วยนะคะดูเรากินข้าวแบบไรน้องฟิลข้าวเหนียวหมูไข่ต้มนั่นแหละชิวๆตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพ่อกันหลังจากที่เขาถ่ายคลิปเสร็จใช่ไหมเขาทำอะไรต่อมาสองกระดาษนี่นะคะก็หลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บพ่อก็ตัดต่อเลยนะคะจะได้เตรียมลง
ใช่ถูกต้องคลิปนี้เศร้ามากยังนะสปอยอีกแล้วบอกว่าอย่าสปอยก็เท่ากับว่าคลิปวันนี้ของเราก็คือตามที่เห็นเลยใช่ไหมนั่งทำอะไรกันบ้างใช่ครับก็นั่นแหละแต่ว่าตอนถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าใช้เวลานานนิดนึงใช่ครับงั้นคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวฟิล์มขอไปอยู่ห้องนู้นก่อนไปบ้างและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปช่วงเช้าของเรานะคะว่าบ้านเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะและถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากดูคลิปแนวนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลย สำหรับวันนี้นะคะฟิล์มฟิวแม่แล้วก็พ่อที่อยู่ห้องคอมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอให้ชอบกันนะ